มีหนึ่งธุรกิจนะครับที่ได้ผลดีจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลก็คือธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและธุรกิจสุขภัณฑ์แต่ว่าการค้าระหว่างประเทศมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ครับก็คือเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนเมียนมาซึ่งพาธุรกิจประเมินว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับไปส่งออกได้ตามปกติครับคุณนำพลมลิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัท s c g d e c o คอจำกัดมหาชน บอกว่าสถานการณ์ตลาดวัสดุตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องเซรามิกและสุขภัณฑ์ในประเทศไทยช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับมีไรายได้จากการขาย6,784ล้านบาทกำไร2 5 8ล้านบาทเพิ่มขึ้น44%โดยยอดขายหลักมาจากในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศนั้นรอการฟื้นตัวโดยเชื่อว่าหากตลาดอาเซียนฟื้นตัวได้ตามเป้าหมายจะทำให้ยอดขายเติบโต2เท่า หรือประมาณ60,000ล้านบาทภายในปี2,573ส่วนไตรามาสที่2ตลาดวัสดุตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องเซรามิกและสุขภัณฑ์ในภาพรวมยังเติบโตได้จากปัจจัยบวกก็คือการผ่านงบประมาณประจำปี2,567และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นขณะเดียวกันยังมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก็จะทำให้ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเติบโตตามไปด้วยส่วนสงครามที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่มองว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแค่เหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนเมียนมาเท่านั้นนะครับเนื่องจากก็มีผู้ประกอบการของไทยส่งสินค้าไปเมียนมาจํานวนมากโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างแต่ก็เชื่อว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาส่งออกได้ตามปกติครับ